วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มีสกู๊ปดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะงานนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟินกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาอย่างเลเจนด์สยามที่เปิดตัวไปได้แป๊บเดียวก็เจอพิษโควิด-19ทั้งที่ทุ่มงบไปกว่า 4,000 ล้านบาทแต่งานนี้ทัพผู้บริหารเครือนุสาสิริก็ไม่ย่อท้อทุ่มงบอีกหนึ่งก้อนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยพร้อมปรับกลยุทธ์อีกมากมายอาทิไฮไลท์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพต่างๆที่เป็นที่นับถือสักการะและยังมีอิทธิฤทธิ์ปรากฏต่อหน้าคนที่เคยมากราบไหว้ขอพรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพรหมทรงหงส์และแม่ย่าศรีปทุมมาโดยเฉพาะพระพุทธรูป9องค์ในโบสถ์พระศรีสันเพชรจำลองที่มีอายุรวมกันกว่า 4,000 ปีถือได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปไหว้พระ9วัดเลยทีเดียวค่ะวันเดียวจบและสัมผัสกับโลกเหนือจินตนาการ AR Attraction ที่เรียกได้ว่าเป็น AR ที่ดีที่สุดในโลก The Best AR in the Worldและตื่นตาตื่นใจกับโลกเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์เหนือจินตนาการทั้งกลางวันและกลางคืนผ่านมือถือของคุณเองใน 8 จุด AR ทั่วบริเวณและที่ลืมไม่ได้ก็คือบ้านแม่นาคที่เคยได้รับการโหวตให้ติดอันดับ1ใน5บ้านผีสิงที่น่ากลัวและหลอนที่สุดของเอเชียที่ยังกลับมาให้ความสนุกตื่นเต้นและหลอนนักท่องเที่ยวเช่นเดิมค่ะจริงๆก็อย่าว่าเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่านโยบายเนี่ยมาจากคุณหมวยอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ได้ช่วยกันหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะคะว่าหลังจากที่เราจะเปิดมาครั้งนี้มันควรจะเป็นยังไงที่จะเอาใจทุกเจเนเรชันของคนในทุกครอบครัวเงี้ยค่ะจริงๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าออนไลน์เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ทราบคุณหมวยได้แจ้งไปยังเรื่องแพลตฟอร์มที่เราจะทำออนไลน์ไปทั่วโลกนะคะก็คือมีออฟไลน์ที่นี่ออนไลน์คุณอยู่บ้านคุณเข้าช้อปปิ้งเป็นเวอร์ชวลแบบว่าเหมือนเข้ามาเดินในเลเจนด์สยามแล้วก็ช้อปจากหน้าบ้านแล้วเราก็ส่งของไปให้ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาครั้งนี้ของเลเจนด์สยามพัทยาได้รับความสนใจจากหลายธุรกิจร้านค้านักลงทุนชื่อดังต่างๆเข้ามาร่วมเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามต้นตำรับข้าวซอยจากเชียงใหม่ร้านขายสินค้าเครื่องประดับและของที่ระลึกและของฝากจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานรวมถึงการสาธิตขั้นตอนการจัดทำให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นให้สืบสานต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วของเราตอนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วนี่คือมีบ้านแม่นาคมีแอคแทคชั่นอื่นๆมีงานวัดมีช้อปปิ้งเรายังมี AR แอคแทคชั่น8จุดที่เกิดขึ้นทำเพิ่มขึ้นมางบเยอะมากๆเลยทีเดียวก่อนปิดนี้ไป 4,000 ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงก็ต้องกลับมาประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นแลนด์มาร์คที่จะต่างชาติเป็นเป้าหมายอยู่แล้วแต่ตอนนี้คอนเซปต์เราไทยเที่ยวไทยก่อนใช่ค่ะก็ฝากกับคนไทยด้วยเลเจนด์สยามอยากให้คนไทยทุกคนมามีส่วนร่วมถือว่าที่นี่เป็นเหมือนโชว์รูมหรือเป็นบ้านของคนไทยด้วยกันที่จุดประสงค์ตอนที่สร้างอะค่ะก็อยากจะให้เป็นโชว์รูมประเทศไทยอยู่แล้วและเรียนเชิญคนไทยนะคะช่วงนี้เข้าฟรีค่ะเรียกได้ว่าครบความสนุกจบในที่เดียวจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีสาระและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ในสัปดาห์นี้พาไปชมงานดีๆต้อนรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยกันค่ะกับงานใหญ่ระดับเอเชียอย่างอินเตอร์แคร์เอเชีย2020งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจรโดยงานนี้มีไฮไลท์เด็ดๆมากมายให้กลุ่มผู้สูงวัยได้สนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอาทิหุ่นยนต์น้องดิสอจาก CT Asia Robotics และน้องจีนี่หุ่นยนต์จาก TA Robot เครื่องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุปกรณ์ฝึกเดินเครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการชีวิตในวัยเกษียณทั้งพื้นที่การใช้สอยระบบความปลอดภัยและมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาหารแคร์ฟู้ดที่ผลิตเพื่อผู้สูงอายุให้ได้สารอาหารครบถ้วนทั้งในรูปแบบของอาหารที่มีเนื้อนุ่มและมีการขึ้นรูปให้ดูน่ารับประทานอาหารชงเจลลี่สามารถทานได้ง่ายและแก้ปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืนเป็นต้นค่ะ
ห้องนอนห้องน้ำหรือว่าห้องต่างๆนะครับที่จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราจะมีทางสวทช.นะครับก็มีน้องดินสอหุ่นยนต์น้องดินสอเนี่ยจะมีตรวจร่างกายให้ฟรีนะครับในเรื่องของการตรวจลดโรคมะเร็งที่ปอดและก็ที่เต้านมของท่านผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับงานนี้ตรวจฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในงานทั้งหมดนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้ผู้สูงวัยได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนในชีวิตในเรื่องการเงินและก็บ้านพักที่อยู่อาศัยในอนาคตต่างๆตรงจุดนี้ให้เป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ไปเป็นพึ่งพาหรือเป็นภาระของใครในอนาคตต่อไปยินดีแล้วก็อยากเชิญให้ทุกท่านมาชมแล้วก็มาแวะงานนะครับ Intercare Asia 2020นะครับในวันที่15 16 17นี้ที่ไบเทคบางนาครับขอบคุณครับและยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายภายในงาน Intercare Asia 2020โดยเฉพาะกรมการแพทย์สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนำทีมโดยนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มาออกบูธให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยได้พัฒนาการฟื้นฟูด้านต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุป่วยแล้วฟื้นตัวเร็วและยังมีการเสวนาวิชาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนในเรื่องทิศทางนวัตกรรมของสุขภาพผู้สูงอายุอีกด้วยล่ะค่ะครับตรงนี้ก็เป็นบูธของกรมการแพทย์นะครับในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับของกรมการแพทย์นะครับก็ตัวสถาบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้สำหรับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพูดง่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เอาไปปรับพัฒนาระบบบริการของทั้งประเทศเลยนะครับตั้งแต่อย่างเช่นเรื่องระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนะครับเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศนะครับซึ่งอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการด้วยนะครับในการที่เขาจะมองเห็นว่าทิศทางที่ประเทศเรายังมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีอะไรบ้างและเรายังต้องการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอะไรบ้างแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะมีโครงการอะไรต่างๆที่จะเหมือนกับ implement ไปทั่วประเทศซึ่งจริงๆเราต้องการภาคีจากภาคส่วนต่างๆไม่ใช่แค่ตรงส่วนของกระทรวงเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุมันมีหลายด้านนะครับทางประเทศเราถือว่าเป็นประเทศเจ้าบ้านในการจัดตั้ง ASEAN Center for Active Aging and Innovation ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับลองมาชมงานนี้ดูนะครับได้ครบเครื่องเลยครับงาน Intercare Asia 2020จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมณฮอล์101ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเต้นอาราเบกที่ถูกหลักและถูกจังหวะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกับช่วงสยามอัปเดตกันที่นาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประธานกรรมการบริหารเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อสกายเมดเป็นประธานเปิดหอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์สี่พระยาอย่างเป็นทางการและเปิดนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดินไทยโดยมีผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยร่วมโชว์ผลงานที่เป็นสมบัติล้ำค่างามสง่ามีคุณค่าแห่งการสะสมยิ่งนักกว่า100ภาพโดยมีแขกผู้มีเกียรติและศิลปินมาร่วมงานคับข้างอาทิดร.สิริรักษ์สัญญาสิริลัคนาจำปาและอีกมากมายค่ะครับก็จริงๆวันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์ดี
วันที่5ด้วยนะครับเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จของเราพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือพระบรมชนกาธิเบศรดุลยเดชมหาราชของเรานะครับแล้วก็วันนี้เป็นถือว่าสำคัญแล้วก็ทางคณะผู้จัดงานเองก็เลยตั้งใจที่จะวันที่5เนี่ยเป็นมหาฤกษ์ในการที่จะเปิดอาร์คเกอรี่แบงคอกซึ่งจะให้เป็นสถานที่ศูนย์กลางศูนย์รวมศิลปะที่นัดพบนะครับของผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะรวมไปถึงให้เป็นที่แหล่งให้ลูกหลานนิสิตนักศึกษาได้สนใจมาหาความรู้ที่นี่นะครับก็จะเป็นที่แสดงภาพของศิลปินแห่งชาติรวมไปถึงศิลปินแนวหน้าแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่จะมีภาพที่รวมกันอยู่นี่มูลค่ามหาศาลนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับนี่ที่นี่นะอยู่ใจกลางเมืองอาคารอาจจะร้อนเล็กน้อยเดี๋ยวคงมีการปรับปรุงมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าสถานเนี่ยสถานที่อย่างนี้หายากนะครับเราก็พยายามจะอนุรักษ์ซึ่งพี่บงกตก็มาอนุรักษ์ไว้แล้วผมเองก็พยายามจะเอาคณะต่างๆมาช่วยต่อยอดให้ตรงนี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางเป็นอะไรแหล่งท่องเที่ยวต่อไปของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเชิญชวนเด็กๆนะครับภาพเนี่ยจริงๆเนี่ยศิลปะต่างๆนะเราทั้งประเทศนะพี่เนาะหมายถึงว่าสามารถมาจัดแสดงโชว์ที่นี่ได้นะครับแล้วก็มาวางขายกันได้ลูกๆหลานๆในทุกนิสิตนักศึกษามาที่นี่ได้เลยหรืออยากจะขอทุนก็อาจจะมาประสานที่นี่ก่อนแล้วเราก็หาทุนเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมาใช้ที่เป็นศูนย์กลางแล้วพี่นะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับต่อกันที่โดโมฮอนริงเคิลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เชี่ยวชาญด้านการลดเรือนริ้วรอยและจุดด่างดำที่ได้รับความไว้วางใจและมียอดขายในกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นจัดงานแนะนำโดโมฮอนริงเคิลสุดใหม่ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องตลอด46ปีให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยมีมิสเตอร์เอซูเกะชิเกมัตสึกรรมการผู้จัดการบริษัทไซชุนการฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดเป็นประธานเปิดภายใต้ทีม The Rise of Radiant Skin โดยสูตรใหม่นี้มีจุดสำคัญคือการดึงพลังของส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งสารสกัดจากโสมขาวที่มีคุณภาพและคอลลาเจนบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีผิวพรรณที่สดใสมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายอีกครั้งแม้ในวันที่อายุเพิ่มมากขึ้นค่ะはい、今回、ラメラ構造という新しい技術 ANL と HSP という2つのこの老化を進める原因とそれをゆっくり和らげるその2つの原因を効果をしっかりと果たすための新しい技術開始リニューアルを迎えました。はい、ก็ครั้งนี้นะคะ point ในการรีนิวคือการทําให้ผลิตภัณฑ์นะคะ product มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นโดยการที่นําส่วนผสมใหม่เข้ามาแล้วก็มีการนําโครงสร้าง lamella structure อะค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับผิวอะค่ะทําให้ผลิตภัณฑ์ซึมเข้าไปข้างในได้ลึกยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เราก็โฟกัสเรื่องสาเหตุของปัญหาผิวอะค่ะซึ่งเกิดจากโปรตีน2ตัว ANL กับ HSP อะค่ะซึ่งส่วนผสมและโครงสร้างเนี้ยก็จะไปช่วยลดปัญหาการเกิดผิวการเกิดปัญหาผิวหรือว่าโปรตีน2ตัวนั้นนะคะให้ทำงานแบบได้ลงค่ะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่ไม่เคยใช้เนี่ยจะได้ลองโปรดักต์สุดใหม่ได้สัมผัสกับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนลูกค้าเก่าๆที่เคยใช้เนี่ยประมาณ 2-3,000 คนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นกันที่จะสามารถเปรียบเทียบเนื้อผลลัพธ์ตัวเก่ากับตัวใหม่ค่ะค่ะก็โดโมฮอนริงเคิลนะคะอยากให้แต่ว่าณวันนี้เราได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่เขาตั้งใจจริงๆจะยืนยันได้เพราะว่าจะไปถึงตรงที่เขาสร้างแบรนด์ตรงนี้มาแล้วเขาตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็อยากจะให้เราได้มีเวชสำอางนะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องสำอางแต่ว่าเป็นเวชสำอางที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยกึ่งยาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสำหรับใครที่มีปัญหาผิวถ้าผิวเราแข็งแรงจากต้นตอบอกเลยว่าไม่ว่าปัญหาผิวอะไรเราก็สามารถเอาชนะได้ต่อกันที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD นำโดยนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธาน TBCSD และดร.วิจารณ์สีมาฉายาเลขาธิการ TBCSD จัดงานกาล่าดินเนอร์2020โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงสรุปผลงาน TBCSD ปี2563และทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี2564ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเอกชนไทยในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนค่ะเจตนาที่มุ่งมั่นก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาภาคธุรกิจเนี่ยนะโดยเฉพาะบริษัทต่างๆเนี่ยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะก็เพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ยั่งยืนนะฮะแล้วก็นำไปสู่โลกที่ยั่งยืนอันนี้เนี่ยเป็นเจตนาที่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็ได้มีเครือข่าย
บริษัทต่างๆเนี่ยนะฮะมาร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณ40บริษัทนะแล้วก็ได้มีเครือข่ายกับต่างประเทศนะฮะสภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกเนี่ยนะหรือว่า WBCSD นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะได้มีแนวทางในการทำงานและยังมีทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยนะซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในเรื่องการทำอย่างไรเนี่ยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยลดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะมากันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทรัลรีเทลผนึกกำลังดูวอลดิสนีย์ประเทศไทยและพันธมิตรชั้นนำสร้างประสบการณ์ความสุขสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในฐานะไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่พร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการของนักช็อปทั่วประเทศกับแคมเปญโรบินสันเมจิคอลเซเลบริชั่นตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนถึง6มกราคมที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน47สาขาทั่วประเทศไทยและตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมที่ศูนย์การค้าและสไตล์โรบินสันทุกสาขาค่ะใช่ค่ะก็เป็นงานเปิดต้นปีครั้งแรกของเดนนี่ตั้งแต่เกิดมาค่ะเป็นงานแรกด้วยไหมคะคือเป็นงานแรกที่แบบร่วมกัน2คนด้วยไหมคะก็ปกติจะไปแบบทั้งบ้านอันนี้ก็จะเป็นงานแรกที่เป็นแม่และลูกสาวก็ต้องฝึกหนักไหมคะแบบลูกตอนแรกก็จริงๆทุกครั้งที่พาเดนนี่ออกงานก็จะแบบกังวลว่าเขาจะแบบร้องไห้หรือว่ากลัวไหมหรือว่าเขาจะร้องไงไหมเนี่ยก็มีกังวลแต่ว่าอย่างวันนี้กับงานที่ผ่านมาเขาก็แบบดูจะ enjoy ค่ะก็เชิญชวนนะคะก็เป็นช่วงเวลาเฟสติฟแล้วนะคะก็สิ้นปีนะคะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาครอบครัวเยอะๆนะคะปีที่ผ่านมาก็อาจจะหนักหน่อยนะคะสำหรับคนทั่วโลกนะคะแต่ปีหน้าคงจะต้องดีขึ้นกว่านี้นะคะก็ขออวยพรล่วงหน้าแล้วกันนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเยียร์สุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไปต่อกันอีกงานดีๆสุดอลังการโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญของแบรนด์ชิฮาดะกลูต้าที่ในช่วงทุกปลายปีจะมีการมอบโบนัสและรางวัลต่างๆให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งครั้งนี้คุณสุทธดากุลโชติโอรานหรือบอสนิดประธานกรรมการบริษัทชิฮาดะไทยแลนด์จำกัดทุ่มเงิน7หลักมอบโบนัสให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดตามลำดับในงานชิฮาดะ Thank You Party ฉลองยอดขาย120ล้านณร้านซอลอารีเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้นี่ตั้งใจที่จะมาเลี้ยงขอบคุณตัวแทนนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่าเราเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะต้องขอบคุณตัวแทนที่ฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมาด้วยกันจนวันนี้นะคะต้นปีนี้สิ้นปีนี้เรามียอดขายถึง120ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้คร่าวๆก็ประมาณเกือบ5ล้านซึ่งวันนี้5ล้านกว่าบาทเนี่ยซึ่งเป็นแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ตั้งใจที่ว่าจะไปแจกเดือนเมษาเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนี่ได้เลื่อนเวลาการแจกโบนัสเพิ่มให้ตัวแทนได้สะสมแต้มเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตัวแทนทำยอดได้เยอะมากนะคะนี่ก็เลยแบบว่าเรียกน้ำจิ้มนิดนึงมาจากครึ่งแรกนิดนึงค่ะต่อกันที่คุณแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนประกาศความยิ่งใหญ่เปิดตัวธุรกิจใหม่อย่างเต็มภาคภูมิในงาน JKN Spec Cactura Investment for Life อลังการ JKN อาณาจักรแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งเป้าต่อยอดสู่ธุรกิจสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพความงามและสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญใหม่ของ JKN ที่ต้องการนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวสู่การเป็น Content Commerce Company มูลค่า 10,000 ล้านอีกด้วยล่ะค่ะค่า Investment for Life หมายถึงว่าการเจริญเติบโตของความเป็น JKN ค่ะบริษัทอยู่ในมหาชนมา3ปีแล้วอยู่ใน MI นะคะและคราวนี้ก็คือว่าปรับจากมูลค่าหลายพันล้านก็คือขึ้นหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็คือว่าเข้าเซต SET นะคะโดยการเปิดตัว20กว่าบริษัทวันนี้แล้วก็สินค้าเนี่ยมีหลายไอเทมมากเยอะแยะมากมายก็ได้รับเกียรตินะคะจากศิลปินทุกท่านซุปตาของเมืองไทยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องนะคะพี่แอนซีเรียมนะคะน้องนาวนะคะน้องโยชินะคะเอาตายๆน้องเบนสวัสดีค่ะ มาเรียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาร้องเพลงนะคะวันนี้ก็คือกะจะไม่ได้จัดแล้วเนี่ยเพราะโควิดอ่ะท้ายที่สุดมาจนได้อ่ะนะคะก็ดีใจที่ทุกคนสามารถรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้นะคะพี่ก้องนี่คือจะเป็นสินค้าผม
ม่ใช่เฉพาะละครละแต่ว่าเราจับจองสถานีทุกที่เนี่ยก็มีเวลาเยอะแยะเลยแล้วก็รายการที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็เลยทำในสิ่งที่เขาเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหอมพลังผิวแล้วก็น้ำหอมเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปอินสติ้งนะคะดีใจค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันไปดูกันที่ JKN Shopping ไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook นะคะตัว IG แล้วก็คือตัวเขาเรียกว่าเว็บไซต์ก็มีนะคะ IG ก็มีนะคะคน follow กันเป็นล้านแล้วก็ขอบคุณมากก็ไปดูกันแล้วก็สั่งซื้อของกันได้นะคะศิลปินทุกท่านสุดยอดคุณภาพของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากการันตีค่ะและการันตีด้วยความหล่อของพี่ก้องค่ะ ต่อกันที่กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท Easy Buy จำกัดมหาชนผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด Yume Plus การกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิปลูกป่าในใจคนกองประชาการตำรวจนครบาลและบริษัท Move Asia จำกัดผู้ก่อตั้งและเจ้าของสิทธิการจัดการแข่งขันเตรียมระเบิดศึกวิ่ง Yume Plus บางกอก Midnight Marathon 2020การแข่งขันวิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยภายใต้การรับรองของสหพันธ์กรีฑานานาชาติซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยปีนี้เพิ่มความพิเศษรักกิจควรหาเวทศิลปินสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมรังสรรค์ผลงานเนรมิตงานวิ่งให้น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นในรูปแบบ New Normal Edition จัดขึ้นเฉพาะระยะ 21.1 กิโลเมตรและ10กิโลเมตรวันที่13ธันวาคมณบริเวณสนามหลวงคาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คนค่ะครับสำหรับการวิ่งบางกอกมินิรันนะครับครั้งนี้เป็นจัดเป็นปีที่4นะครับก็เป็นอีก1งานวิ่งนะครับที่เราต้องการที่จะยกมาตรฐานการจัดกิจกรรมงานวิ่งเราเนี่ยให้ในอยู่ระดับสากลนะครับซึ่งเราจะเน้นถึงความปลอดภัยนะครับความสนุกนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้ได้เนี่ยบรรยากาศในการจัดงานเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกลับไปเอาอยู่ครับ 8,000 คนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราได้พูดคุยไว้นะครับว่าเราจะทำเรื่องระบบเวฟอย่างที่ท่านหมอได้กล่าวว่าระบบเวฟคือการปล่อยปกติเราจะปล่อยไปทีเดียวแต่ระบบเวฟคือค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆ 8,000 คนเอาอยู่ครับก็บนพื้นที่ในความจุของตัวเส้นทางก็ได้อยู่ครับแล้วถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีมันแปลว่าเราปล่อยระยะห่างมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตีสองนะครับปล่อยตัวตีสองครึ่งปล่อยตัวฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วก็10K ก็ปล่อยอีกเวลาหนึ่งประมาณตี4กว่าเพราะนั้นแปลว่าระยะห่างเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแปลว่าก็อย่างที่คุณหมอเรียนนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของวินัยของนักวิ่งเลยครับที่ช่วยกันแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างของบนเส้นทางวิ่งก็จะโอเคเองนะครับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสว.และสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสสว. Connect SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME เร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยในประเทศมุ่งสร้างความมั่งคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดการต่อยอดทางการค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในเมืองแม่กลองซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME จัดต่อเนื่องณลานจอดรถ Tesco Lotus จังหวัดสมุทรสงครามตั้งเป้าสร้างรายได้ SME กว่า35ล้านบาทค่ะงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญนะครับตลาดนัดชุมชนเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสที่ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้นำสินค้ามาทดสอบตลาดแล้วก็จะได้มีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชาวแม่กลองเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวได้มาเที่ยวงานนี้ก็คิดว่าจะมีจำนวนมากที่จะได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยก็ติดต่อช่องทางเมื่อกี้ที่บอกแล้ว SME 1หรือ SME Connectในตรงนั้นมี QR code นะครับมีบอกไปว่าช่องทางจะเข้าอย่างไรบ้างซึ่งจากนั้นสมัครผ่านตรงนั้นได้เลยนะครับทุกอย่างโปร่งใสนะครับเราไม่มีเส้นมีสายทั้งนั้นมาก่อนได้ก่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้โอกาสมากที่สุดอยู่แล้วเราต้องการให้โอกาสผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยที่ติดวิกฤตโควิด -19 ได้มีโอกาสมาเพิ่มรายได้ของตัวเองอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เช่นกันครับจะเห็นว่าเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดซะส่วนใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีๆไม่ได้มีอย่างนี้มากไปจ้ะปิดท้ายกันที่งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสว.และสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสสว. Connect SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศไทยมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก
จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศจัดต่อเนื่องที่ลานกิจกรรมณกว้านพะเยาจังหวัดพะเยาตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้ SME กว่า60ล้านบาทค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับปัญหาผู้ประกอบการ SME มีอยู่หลายด้านครับแต่ปัญหาสำคัญด้านหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องด้านการตลาดครับซึ่งทางสสว.เองสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็ให้ความสำคัญอย่างดีครับแล้วก็จัดให้มีโครงการ SME Fest โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME Fest หรือ SME Festival เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการที่จะแก้ปัญหาด้านหนึ่งของผู้ประกอบการ SME ก็คือด้านการตลาดครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME ครับโดยเฉพาะรายย่อยหลายเล็กหลายนี่นะครับที่ไม่มีโอกาสในทางการออกตลาดทั้งหลายนะครับเรื่องที่2ก็คือเพื่อการสร้างโอกาสครับไปได้ทางการที่โควิดเนี่ยครับโอกาสที่จะ SME ได้ออกตลาดเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่สสว.ได้จัดเรื่องนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องที่3ก็คือเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สร้างการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจให้ทั่วประเทศครับเป็นวัตถุประสงค์หลัก3ด้านครับผมครับฝากเรียนเชิญครับยังอยากจะเชิญชวนครับเที่ยวงาน SME Festival ครับยังมีอีก2-3 วันต่อจากนี้นะครับก็ที่จังหวัดพะเยานะครับวันที่11ถึงวันที่13นะครับธันวาคมนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าครับต้องเรียนเชิญครับที่จังหวัดลำปางครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากให้ไปเยี่ยมชมช็อปชิมใช้ในงาน SME Festival ที่จังหวัดลำปางครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับได้เห็นภาพบรรยากาศของงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ